สวัสดีค่ะตอนนี้ไปเอามอไซค์มาแล้วนะนี่นะคะรถใหญ่จ่ายเพิ่มไป 6,000 บาทนะคะเช่าเพราะว่าเราจะขับรถนี้แหละไปเนาะมันเป็นอัตโนมัติ มีกะลองใช้เพิ่งไปเอามาดูนี่นะคะร้านของเขานี่เป็นคนฟินแลนด์อ่ะเช่ามอไซค์เพราะว่ามันสะดวกเนาะมันขับไปไหนมันง่ายกว่ารถยนต์อ่ะใหญ่มากเลยเบาะข้างล่างเขามีที่ใส่อะไรนะที่ใส่ของเยอะมากเลยนะคะใหญ่มีกะพึ่งวันแรกเนี่ยยังงงๆอยู่ว่าจะขับยังไงเอากี่เปิดไม่เป็นเหมือนพึ่งกำลังเรียนรู้มีเต้นตะมาเอาไว้เม็ดอันนั้นเอาไว้ใส่ขวดน้ำนะคะตรงโน้นอ่ะตัวไหนไว้ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะคะตรงโน้นใหญ่มากจะรอดไหมเนี่ยร้านอยู่ใกล้ๆซอยบัวขาวมันถัดจนถึงเขาเรียกนะซอยก่อนเข้าซอยบัวขาวนะคะพูดติดกับเขาต่อใหญ่มากนะดูฝนตกเมนูอาหารเย็นนะคะเราจะไม่กินข้าวเนาะสั่งหอยเชลมาหมูทอดไข่กับโปรตีนล้วนแงวสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเรากำลังจะไปสมุทรสงครามกันนะคะตอนนี้ก็จัดกระเป๋าเสร็จแล้วคือจัดเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงนะคะนิดนะคะหนูจะไปเอาเสื้อผ้าที่เอาไปซักไว้เมื่อวานนะคะจะเอามาก่อนนะคะแล้วก็จะออกเดินทางกันด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะก็ดูแผนที่ไปก็จะประมาณกี่ชั่วโมงวะมอไซค์ก็ประมาณ4ชั่วโมงนะคะไปสมุทรสงครามก่อนเนาะไปนอนที่นั่น1คืนนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะขับไปเรื่อยๆนะคะคือจะไปชมเค้าเรียกอะไรนะมิกะนะคะอยากไปตลาดอะไรวะในสมุทรสงครามอ่ะที่เป็นเค้าขายของนะคะที่ตามรถไฟรางรถไฟนะคะเค้าเรียกอะไรนะตลาดเสียงตายนั่นแหละ ก็ไปดูในมันอยู่ใกล้ๆก็จะหาโรงแรมใกล้ๆตลาดนั่นแหละนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตอีกทีนะคะไปจ้าตอนนี้มากินข้าวนะคะข้างในเฮ้ยออกตามวิดีโอคุณไม่ทำไหมเนี่ยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บางนานะคะฝนตกนะคะก็เลยไปไม่ได้เนาะก็เลยพักที่นี่นะคะ1คืนนะคะตอนนี้มากินข้าวใกล้ๆโรงแรมจองแบบวันเดียวนะคะ
อนนี้มากินส้มตำอ่ะนั่งรอมาแล้วจ้าลาบหมูตำป่าตำปูปลาร้าอีกะข้าวเหนียวเนื้อปีกไก่หิวมากนี่นะคะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะจ้าต้นเยอะมากเลยนี่กะเดินดูตลาดนี่กะน้ำหงตอนนี้นะคะอุ้ยร้อนมากไปเดินตลาดเมื่อกี้หมิวอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีเท่าไหร่นะอิมเพีเรียนเหรอตรงสำโรงอะเดินกับโรงแรมนะจะไปอาบน้ำสระผมเมื่อยมากมีกะเหงื่อแตกได้เบียร์มา2ขวดโรงแรมอยู่ตรงนี้นะคะจองแบบกระทันหันเพราะว่าขับรถมาหลงมาฝั่งเนี้ยเลยต้องพักฝนตกด้วยก็เลยพักยาวเลยพรุ่งนี้ค่อยขับเดี๋ยวจะพาดูห้องนะคะเพื่อนๆค่ะก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะก็มีการใช้งานไปแล้วเนาะหมิวอาบน้ำนะคะกับสามีนะนีนจะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากต่อไปเป็นที่นอนคืนละ 1,200 บาทรวมอาหารเช้านะคะก็จะประมาณนี้นะนี่ฝั่งโน้นก็จะมีพวกตู้เซฟแล้วก็อย่าไปโฟกัสตรงนี้นะคะอันนั้นก็จะเป็นที่เป่าผมอะไรเงี้ยนะคะเก่งๆมีค่ะอันนี้เป็นข้างนอกดูเสื้อผ้าเปียกหมดเลยเพราะว่าฝนตกนะคะเห็นไหมต้องเอามาตากอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเปียกเอามาตากเนาะแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ตู้เย็นมีเบียร์ที่เราไปซื้อมาจากเซเว่นน้ำก็ประมาณนี้นะคะเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะก็จะบอกเนาะราคาห้องนะคะเราบุ๊กแบบรวดเร็วเลยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทรวมอาหารเช้านะคะอาหารเช้าก็คือเขาเอามาเสิร์ฟเขาให้เลือกถ้าว่าเอาเซตไหนนะเขาจะเอามาเสิร์ฟที่ห้องนะเขาให้เลือกเวลานะหมิวกับมิการเราจะเลือกเอาประมาณ7โมงเช้านะคะเพราะว่าเรากินเสร็จเราก็จะออกไปเลยนะจะไปที่สมุทรสงครามนะตอนแรกอะว่าจะไปนอนที่นั่นนะคะแต่ฝนมันตกแล้วแบตโทรศัพท์ก็จะหมดด้วยนะถ้าหมดแบตหมดปุ๊บเราก็ไม่สามารถดูแผนที่ได้นะก็เลยหาที่พักแถวๆนี้นะคะแล้วก็จะไปอะไรนะหัวหินเนาะไปสมุทรสงครามเสร็จแล้วก็จะไปหัวหินนะคะก็จะไปนอนอยู่ที่หัวหินสัก 2-3 คืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะจ๊ะตอนนี้ก็ขอตัวนอนพักก่อนนะคะ